ปิดประวัติ MG แบรนด์รถยนต์แห่งตำนานของอังกฤษที่มีอายุกว่า100ปีและมีจุดเริ่มต้นจากรถแข่งที่ผสานความคลาสสิกเอาไว้ด้วยกันอีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการแข่งขันประลองความเร็วหลายต่อหลายครั้งในอดีตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับแบรนด์ MG นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากวิลเลียมมอริสและเซซิสคิมเบอร์สองผู้บุกเบิกที่ได้ร่วมกันสร้างแบรนด์ MG ขึ้นมาในปี1924ที่ประเทศอังกฤษครับและใช้ชื่อบริษัทว่ามอริสมอเตอร์ลิมิเต็ดโดยความเชื่อที่ว่ารถยนต์ MG จะมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นทั้งความสนุกอิสระและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครในช่วงเวลาแห่งอดีตนั้น MG ถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในด้านมอเตอร์สปอร์ตครับเพราะมันเนี่ยได้สร้างชัยชนะให้กับตัวเองในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี1925เป็นต้นมาอีกทั้งยังสร้างนวัตกรรมให้แก่วงการรถยนต์อีกด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงปี1930 MG รุ่น K3 Magnet ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่สร้างชื่อให้ MG เพราะว่าได้รับการบันทึกในการแข่งขันเลอมองที่สามารถเอาชนะทีมเฟอร์รารี่ได้และทำความเร็วได้ถึง105กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับและในช่วงปี1952ถึง1962 MG ก็มีรถน่าสนใจออกสู่ตลาดหลายรุ่นเลยล่ะครับอย่างเช่น MGA รถยนต์ที่ออกแบบรูปลักษณ์ทันสมัยโดยโครงสร้างเหล็กทั้งคันทำยอดขายกว่า 100,000 คันณตอนนั้นและในช่วงปี1962ถึง1980 MG ก็มีรถที่มีชื่อเสียงทั่วโลกหลายรุ่นออกสู่ตลาดอย่างเช่น MGB GT V8 ที่ใช้เครื่องยนต์ V8 Rover 3258 cc เครื่องยนต์ผลิตจากโลหะอัลลอยน้ำหนักเครื่องเบาทำให้กินน้ำมันน้อยลงและควบคุมเครื่องได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดในยุครุ่งเรืองในอดีตของ MG อีกด้วยล่ะครับส่วนอีกรุ่นก็คือ MG Midget หรือ MGC รถสปอร์ต2ที่นั่งที่ครองใจผู้ขับขี่ด้วยความสวยแบบรถสปอร์ตระดับพรีเมียมแถมราคาที่ใครๆก็สามารถซื้อได้อีกด้วยนะครับต่อมาในปี1995 MG ก็ได้เปิดตัว MGF ซึ่งเป็นรถที่วางตำแหน่งเครื่องยนต์ไว้ที่จุดกึ่งกลางของตัวรถช่วยสร้างสมดุลอย่างยอดเยี่ยมพร้อมระบบการสะเทือนแบบไฮดราก้าสจากนั้นในปี2000 MG Rover Group เนี่ยก็ได้เปิดตัว3โมเดลสปอร์ตที่มีฐานมาจากรถยนต์ Rover ที่ร่วมสมัยอย่าง MG ZR ที่มีฐานมาจาก Rover 25 MG ZS จาก Rover 45และ MG ZT หรือ ZTT ที่มีฐานมาจาก Rover 75และนอกจากนี้ MG Rover Group เนี่ยก็ยังซื้อรถยนต์ Quail ที่พัฒนาโดยบริษัท The Tomeso ใบกว่าซึ่งต่อมารถยนต์คันนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Quail Mangusta และได้รับการอนุมัติให้วางขายในสหรัฐอเมริกาและก็ยังเป็นรากฐานของ MG X Power SV ที่มีเครื่องยนต์ V8 ที่แรงมากๆซึ่งก็ได้เปิดเผยออกมาในปี2002แล้วก็วางขายในปี2004นั่นเองครับโดยตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมา MG ก็มีการเปลี่ยนเจ้าของอยู่บ่อยครั้งเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือบริษัท Morris Motor Limited และจากนั้นก็เปลี่ยนมาสู่ British Motor Corporation British Motor Holding British Leyland Rover Group British Aerospace BMW MG Rover Group ตามลำดับครับจนในปี2005ก็ถูกโยกย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลมายังประเทศจีนโดยบริษัทนานจิงออโตโมบิลกรุ๊ปที่เข้าไปซื้อกิจการต่อในราคา53ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,000 ล้านบาทซึ่งต่อมาก็รวมเข้ากับ SAIC หรือเซี่ยงไฮ้ออโตโมทีฟอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นและก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับส่วนในประเทศไทยของเรานั้นรถยนต์ MG ต้องบอกเลยนะครับว่าเคยมีการนำเข้ามาขายในบ้านเราแล้วเมื่อประมาณ50ปีก่อนซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยรถในตระกูล MGB ของ MG ก็จะเป็นรถที่เราเนี่ยเห็นได้บ่อยครั้งตามท้องถนนก่อนที่มันจะหายไปจนกระทั่งในปลายปี2013 SAIC ก็ประกาศจับมือกับ CP ร่วมทุนกันก่อตั้งบริษัท SAIC Motor CP จำกัดเพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์แบรนด์อังกฤษ MG พร้อมบุกตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในไทยและอาเซียนครับโดยทั้งสองได้ร่วมทุนกันประมาณ 9,000 ล้านบาทตั้งฐานการผลิตในไทยและมีกำลังการผลิตถึง 50,000 คันต่อปีโดยเริ่มจำหน่ายรถ MG รุ่นแรกก็คือ MG6 ในปี2014และก็ทยอยเปิดตัวรถรุ่นอื่นๆอีกหลายต่อหลายรุ่นและนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมา MG ก็สามารถทำยอดขายในไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ